ถ้าลงไปดูในระดับพื้นฐานของการต่อสู้กันของการเมืองบ้านเราซึ่งโอเคแหละคนก็พูดกันว่าอนุรักษ์นิยมนะครับเสรีนิยมผมนี่แหละคนเปิดรับสัมภาษณ์ทั้งเขียนมติชนมาเป็น10ปีตั้งแต่หลังรัฐประหาร49อาจารย์ว่าตอนนี้2ฝั่งสู้กันถึงขนาดไหนหรือเขาพักยกกันแล้วจับไม้จับมือกันได้เรียบร้อยคือผมคิดว่าชุดความคิดทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หยุดต้องคิดก่อนว่าในบริบทของชุดความคิดทางการเมืองมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้พักลบเป็นแต่เพียงมันมีเงื่อนไขความต่างก็คือว่าถ้าวันนี้เรานิยามปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ต้องเห็นเฉดสีของปีกอนุรักษ์นิยมถ้านิยามอีกฝั่งหนึ่งเป็นเสรีนิยมก็ต้องเห็นเฉดความต่างความเข้มของฝั่งเสรีนิยมเหมือนกันผมคิดว่าเราไม่สามารถอยู่ในจินตนาการที่เชื่อว่าปีกอนุรักษ์นิยมเป็นก้อนเดียวเป็นแท่งเดียวเป็นปีกเดียวไม่ใช่ปีกเสรีนิยมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการจำแนกอย่างนี้ถ้าการเมืองเคลื่อนไปเรื่อยๆโดยไม่มีเงื่อนไขการละตาในอนาคตแล้วพื้นที่การเลือกตั้งเนี่ยมันถูกเปิดหรือใช้ภาษาวิชาการคือพื้นที่การเลือกตั้งจะถูกทำให้เป็นสถาบันคือทุกอย่างจะผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแล้วล่ะโปรซีเจอร์ทางการเมืองทุกอย่างถูกตัดสินถูกตอบด้วยกระบวนการรัฐสภาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะจัดพรรคในพื้นที่ที่ผมเรียกว่าพื้นที่การเมืองทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ประชาธิปไตยพรรคที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดคุณจะเรสปอนคุณจะอยู่ในพื้นที่หรือสู้กันในพื้นที่แต่ว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่เคยปฏิเสธพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคที่น่ากลัวที่สุดในปีกอนุรักษ์นิยมคือพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีลักษณะเป็นฟาร์ไรท์ในภาษาอังกฤษหรือปีกขวาจัด อย่างเช่นกรณีตัวแบบทรัมป์แบบโบโซนาโรในบราซิลนะครับหรือแบบตัวแบบพรรคการเมืองในยุโรปบางส่วนแต่ปีกเสรีนิยมมันก็มีปีกเสรีนิยมที่น่ากลัวเหมือนกันคือปีกเสรีนิยมที่สุดตรงอีกแบบหนึ่งก็แปลว่าวันนี้เนี่ยดีที่สุดถ้าพื้นที่ตรงนี้เปิดเป็นพื้นที่ประชาธิปไตยมีอะไรมีพรรคอนุรักษ์นิยมที่ผมใช้คำว่าเป็นอนุรักษ์นิยมในกระแสหลัก mainstream conservative ที่ไม่รับการรัฐประหารยอมรับการเลือกตั้งทำนโยบายขายชุดความคิดแบบอนุรักษ์นิยมครับปีกเสรีนิยมก็อยู่ในลักษณะเดียวกันปีกเสรีนิยมถ้าสุดตรงก็จะไม่เชื่อรัฐบาลก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องการเลือกตั้งอาจจะเดินเลยชับใจได้เหมือนกันครับนี่อาจารย์กำลังจะชี้ว่าอาจมันมีช่องว่างถ้าเชิงการตลาดนะมันมีช่องว่างทางการตลาดสำหรับพรรคที่จะเกิดใหม่ได้ถ้าอยู่ในแนวทางนี้แน่นอนเราเห็นตัวแบบเวนิซุเอลาผมคิดว่านี่คือประชานิยมปีกซ้ายหรือพูดง่ายปีกซ้ายสุดที่ไม่ใช่ยุคคอมมิวนิสต์ครับแล้วเราเห็นประชานิยมขวาสุดคือทรัมป์บราซิลยุคหนึ่งหรือพรรคในยุโรปยุคหนึ่งยุคปัจจุบันบางส่วนนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นของเราถ้าเราตัดเงื่อนไขรัฐประหารออกถ้าไม่มีสัก10ปีเปิดพื้นที่การเลือกตั้งให้เดินไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองจะถูกสร้างให้เป็นสถาบันขออย่างเดียวอาจจะต้องเลิกกฎหมายยุบพรรคความผิดต้องถือเป็นความผิดอาญาส่วนบุคคลกรรมการพรรคผิดกรรมการพรรคก็รับบนเงื่อนไขตรงกฎหมายพรรคยังอยู่แต่ต้องทำให้ระบบพรรคเนี่ยเดินพร้อมกับการพัฒนาระบบพรรคการเมืองกฎหมายพรรคการเมืองและกระบวนการการเลือกตั้งและสำคัญที่สุดต้องพัฒนากกต.ให้มีความเป็นมืออาชีพถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราออกแบบพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ประชาธิปไตยในพื้นที่ประชาธิปไตยมีพรรคหลากหลายOkay. ไม่จำเป็นต้องมีพรรคเดียวแต่ก็เหมือนฝันครับครับโอเคผมนิดเดียวยังอยากเห็นที่พูดกับมติชนมานานพรรคขวากลางพรรคซ้ายกลางพรรคซ้ายจัดที่ไม่จัดมากและพรรคขวาจัดก็ที่ไม่จัดมากสี่ส่วนอยู่ในพื้นที่ประชาธิปไตยด้วยกันเพื่อที่จะพาประเทศไปภายใต้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากจุดยืนทางการเมืองของแต่ละกลุ่มของแต่ละปีกผมว่าถ้าเป็นงี้เราจะผ่ารัฐทหารออกจากประเทศไทยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดมานิดนึงเรื่องของยุบพรรคว่าไม่อยากให้เกิดนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าเส้นทางของพรรคก้าวไกลแนวทางของพรรคก้าวไกลมันดูเหมือนจะไปจบเอาตรงการถูกยุบพรรคในเร็วๆวันนี้แน่นอนว่าสุดท้ายอาจารย์มองว่าถ้ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นตามที่คาดการณ์กันเนี่ย
มันจะมีผลกระทบอะไรกับประชาธิปไตยไทยมันจะส่งผลอะไรกับการเมืองไทยไหมคือผมคิดว่ากฎหมายยุบพรรคเนี่ยคือกฎหมายบอนไซระบบพรรคการเมืองนะครับคือทำให้พรรคการเมืองเนี่ยอยู่ในกระถางเล็กๆอันเนี้ยเราโตไม่ได้ แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยในอนาคตยังไงระบบพรรคการเมืองต้องพัฒนาถ้าไม่เอารัฐประหารคำตอบมีอย่างเดียวก็ต้องสร้างระบบชาติไตยภายใต้กลไกของระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองถ้าเป็นอย่างนี้กระบวนการการเลือกตั้งต้องคิดใหม่ชุดหนึ่งพรรคการเมืองต้องคิดกฎหมายรองรับอีกแบบหนึ่งเราต้องการเห็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันพรรคการเมืองต้องไม่ถูกสร้างเพื่อเป็นอะไรครับพรรคเฉพาะกิจพรรคชั่วคราวถ้าเป็นอย่างนี้การยุบพรรคจะทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นพรรคเฉพาะกิจในตัวมันเองครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตถ้าเราตั้งหลักกฎหมายได้เนี่ยยังยืนยันที่ไม่อยากเห็นกฎหมายยุบพรรคส่วนจะมีกฎหมายออกผิดความผิดทางอาญาที่เกิดจากการกระทำของตัวกรรมการพรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องความผิดของกรรมการพรรคไม่ใช่ของตัวพรรคพอพรรคต้องถือว่าพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะเกิดอาการยุบแล้วก็ไปตั้งใหม่ยุบแล้วก็ไปตั้งใหม่จากไทยรักไทยก็มีประสบการณ์วันนี้เอ้าจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลอนาคตใหม่มาก้าวไกลก็อาการเดียวกันหรือพรรคอื่นก็เคยถูกยุบเคยอะไรถามว่าเป็นประโยชน์ไหมผมว่าไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วมันพาการเมืองเนี่ยไปติดกับดักตัวเองผมคิดว่ากฎหมายยุบพรรคกลายเป็นกับดักของระบอบอำนาจนิยมแบบเก่าอีกชุดนึงที่ไม่เป็นผลประโยชน์ต่ออนาคตของการพัฒนาการเมืองไทยผมคิดว่าวันนี้ถ้าปีกขวาถ้าไม่จัดมากแล้วเป็นปีกขวาจัดที่มีความคิดแล้วมีอำนาจด้วยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องคิดเพราะวันหนึ่งปีกขวาเหล่านี้ก็ต้องเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ผมเรียกว่าพื้นที่การเมืองที่เป็นชาติไทยของประเทศไทยไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะมีพื้นที่การเมืองชาติไทยแล้วก็มีพรรคใดพรรคหนึ่งบอกว่าพรรคชั้นเท่านั้นที่เป็นชาติไทยมากที่สุดผมว่าเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นในภาษารัฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความเชื่อว่าความคิดความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสมบูรณ์ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์คำตอบคือเผด็จการนะครับคือเผด็จการเลยใช่ไหมครับจะไม่ต่างกับพรรคคอมมิวนิสต์อีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ผมยังเชื่อว่าแน่นอนรัฐประหารไม่ใช่คำตอบแต่รัฐประหารจะเป็นวิกฤตอีกชุดหนึ่งถ้าตัดสินใจทำเพราะเราเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาครับนะครับแล้วถ้าทำเนี่ยผมว่าคำตอบง่ายพาประเทศไทยลงเหวอีกรอบเราลงเหวกันมาบ่อยแล้วล่ะขึ้นบ้างเนาะขึ้นบ้างเถอะนะครับขอให้ถ้าประเทศไทยเป็นกราฟเนี่ยก็เป็นกราฟหัวขึ้นบ้างแล้วถ้าทำเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์จบจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเนกาทีฟซอฟต์พาวเวอร์คือมือคุณไม่ต้องคิดอีกเลยประเทศไทยจะขายไม่ออกเลยในเวทีโลกจะเป็นอะไรครับเป็นประเทศที่เอาไว้ให้นักรัฐศาสตร์อย่างพวกผมเรียนรู้เรื่องการทำรัฐประหารดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ